หัวจะเสาไก่ตอที่มาตอไก่ป่าอยู่สวนยางลงมากินอาหารครับเอาหัวอาหารไว้ให้ไก่ตอครับนี่คือซุ้มที่ว่าเอามาตอไก่ป่าอยู่ที่สวนครับมากินครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วครับบางครั้งก็คนจะลงมากก็ขันครับลงมากแล้วก็ขันครับไก่ตอตัวแม่ขันครับถ้าท่านใดบ่เคยได้ยินก็เลี้ยวหมดหลังครับนอนอยู่ในเถียงอยู่สวนยางก็สิอัดคลิปมาให้เบิ่งครับไก่ตอขันครับถ้าอยู่ไก่ตัวแม่ล้วนๆไก่ตอตัวเมียล้วนๆก็สิขันครับเพราะว่าสิเป็นตัวนำจ่าฝูงเท่านั้นที่จะขันครับนี่คือไก่ตอครับให้ดูครับนี่คือซุ้มที่ว่าเอามาตอไว้ครับก็หลายตัวครับ7ตัวครับพบทั้งตัวหน่อยนำครับมีตัวเมียล้วนๆครับเอามาให้เบิ่งครับลักษณะนี้แหละครับที่ได้ลูกไก่ปลาพันผสมไก่ตอสายนำดอกครับส่วนมากก็บ่ค่อยได้อยู่หอดเสาปานใดครับโดยติดภารกิจทางบ้านครับอยากต้องเวียกนำงานครับนี่คือลักษณะไก่ตอครับให้เห็นครับนี่ครับประมาณนี้แหละครับเห็นนี่คือลักษณะไก่ตอลักษณะไก่ตอครับครับให้เห็นครับให้กินอาหารหัวจะเสาครับให้กินอาหารอาหลังเตียก็ถ้าผมไปอยู่ในเถียงสวนยางก็จะมีไก่ปลาลงมาหากินพร้อมกับไก่ตอชุดนี้แหละครับถ้าคนบ่มากวนหรืออย่างสิบ่มากวนไก่ปลาสิลงมาครับมากินกับชุดนี้ครับสิอยู่นอนกับกลุ่มไก่ตอของผมชุดนี้แหละครับนี่คือไก่ตอครับที่ผมเลี้ยงไว้อยู่สวนยางครับบางตัวก็หนีเข้าป่าไปปีกกว่า2ปีถึงออกมาก็มีครับก็มาอยู่ในเถียงผมนั่นแหละครับเพราะว่าบ่มีใครตัวผู้สิเข้าป่าไปเรื่อยครับหากินไปประมาณแต่ก็หาลังเตียวผมก็เห็นครับเพราะว่าผมจังลักษณะผมได้ปล่อยไว้จากโตผมก็จำได้ครับนี่คือไก่ตอสายหมานครับไก่ตอสายหมานก็มีไข่แล้วครับมีไข่อยู่สองห้างครับฝักไข่อยู่ห้างหนึ่งแล้วก็ไข่อยู่อีกห้างหนึ่งครับให้ดูครับนี่คือสายหมานก็บ่ค่อยตื่นคนปานใดครับเพราะผมเลี้ยงด้วยหัวอาหารยกเว้นว่าคนมาล่านายพรานมาล่าครับไก่ก็สิตื่นครับก็คอนเฟิร์มชัดเจนว่าของผมมีไก่ปลาพันผสมครับไก่ปลาแท้พันผสมครับส่วนไก่ตัวผู้นะเป็นไก่ปลาแท้จากปลาธรรมชาติครับส่วนตัวเมียมันเป็นไก่ตอครับเป็นไก่ตอพันผสมเป็นไก่ตอครับเห็นคือ
จะมีส่วนไก่ป่าอยู่นำว่าต่ำกว่าตัวนี้ก็จะเป็นไก่ป่า 100% ครับตัวนี้เป็นลูกไก่ป่า 100% ครับดูหางลักษณะของหัวกับตัวนี้คือลูกไก่ป่า 100% ครับตัวนี้คืออายุประมาณ5เดือนครับตัวนี้ผมเอามาปล่อยครับเป็นลูกไก่ป่า 100% ชุดแรกครับอันนี้คือตัวแม่ครับตัวแม่ให้ดูลักษณะครับให้ดูลักษณะครับมีเชื้อไก่ป่าอยู่ไม่ต่ำกว่า 90% แล้วครับลักษณะนี้ครับอันนี้เป็นไก่ตอผมครับเป็นไก่ตอผมบ่ยืนยันว่า 100% หรือว่าจักเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเป็นไก่ตอผมได้มาอีกทีนึงครับแต่ถ้าเป็นตัวหน่อยๆเมื่อกี้ครับตัวมันเนี่ยตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับ100%ครับเพราะว่าเป็นลูกไก่ป่าแท้เพราะว่าผมเอาไปจากเถียงเราไปอนุบาลอยู่ที่บ้านแล้วก็เอาโตไงแล้วผมเอามาปล่อยไว้อยู่เถียงครับตัวนี้ครับตัวนี้ตัวหางลักษณะไก่ป่าสิเบิ่งหูครับเบิ่งหูไว้ครับนี่ครับเนี่ยครับตัวนั้นครับอันนี้ครับตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยตัวนี้ครับเป็นไก่ป่าตัวนี้เป็นไก่ป่าครับเนี่ยแท้แน่นอนตัวนี้คือไก่ลูกไก่ป่าครับให้ดูลักษณะครับนี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นไก่ตอครับเป็นไก่ตอผมให้ว่าบ่ต่ำกว่า 90% ขึ้นครับครับเป็นไก่ตอ 90% ขึ้นส่วนตัวนี้ครับนี่ครับลูกไก่ป่า 100%ครับแล้วนี่ครับลูกไก่ป่า 100% คือตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวนี้คือฟักไข่เสร็จแล้วสิแตกออกเป็นลูกประมาณอีก2มื้อครับบังเอิญว่ามีไข่หายครับชุดนี้ก็สิมีอยู่ประมาณ4ตัวครับไข่หายครับไข่หายไปประมาณ40กว่าใบครับ40กว่าลูกครับ40กว่าลูกครับไข่ไก่ป่านี่แหละไข่ป่าผสมนี่แหละผสมไก่ตอเลยครับชุดนี้หายไป40กว่าลูกครับหายไป40กว่าลูกครับชุดนี้เลยบ่ได้ลูกไก่ป่าเลยครับชุดนี้ครับแต่ก็ทิ้งลงร้อยไว้ว่าหางไก่ตัวนี้หลุดออกหมดครับผมบ่ฮู้ว่างูหรืออีหยังมาทำลายครับผมยังสงสัยอยู่เท่าตัวนี้นี่ครับตัวนี้ครับแต่ว่าก็เริ่มออกเลยครับหางก็เริ่มออกแล้วครับอันนี้เป็นแม่ไก่โตครับเป็นแม่ไก่โตครับตัวนี้ครับก็เลยให้ไก่โตชุดนี้ฝักฟื้นตัวก็สิได้ไข่ครับพอไข่อยู่ประมาณ2หั่งอยู่ตัวนี้ครับนี่ครับนี่ครับ1 2 3ครับ3ตัว3ตัว4ตัว5ตัวครับตัวนี้คือลูกไก่ป่าแท้ครับนี่ตัวนี้คือลูกไก่ป่าคือผมมั่นใจครับพอผมมาปล่อย6ตัวเหลืออยู่3ตัวครับเอาลูกไก่ป่าแท้มาปล่อย6ตัวเหลือ3ตัวแต่ผู้หัวนี้เขาป่าบ่ครับอันนี้ครับตัวนี้คือลูกไก่ป่าแท้ครับผมนี่ลูกไก่ป่าแท้ครับตัวลูกไก่ป่าแท้นี่ตัวที่แลนบ่อยๆตัวนี้แหละครับลูกครับให้เห็นครับนี่ครับนี่ครับเห็นหัวเสาสิกินหัวอาหารครับหลังเตือผมบ่มานี่ก็ไก่ชุดนี้ก็สิพาไก่ป่ามากินหัวอาหารครับแต่ว่ามื้อนี้บ่ได้ยินเสียงไก่ป่าห้องบ่ได้ยินเสียงไก่ป่าคันครับ
นี่ครับลูกไก่ปลาแท้ครับนี่ลูกไก่ปลาแท้นี่ครับนี่ตัวนี้ลูกไก่ปลาแท้แน่นอนครับไอ้ตัวนี้ครับนี่ชุดนี้ตัวนี้สองตัวนี้แท้แน่นอนครับตัวนี้ลูกไก่ปลานี่เบิ่งหางก็หูครับเบิ่งหางลักษณะการวิ่งการยังครับลำตัวครับลำตัวเป็นจังใดจังใดครับหนึ่งตัวครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ลูกไก่ปลาคือกันครับผมนี่ลูกไก่ปลาคือกันครับหนึ่งตัวสองตัวสามตัวชุดนี้สิมีสามตัวครับยังเหลืออยู่สามตัวครับแต่ตุ้มหัวตัวนี้สิเมียนบ่ครับตัวนี้สิเมียนบ่มั่นใจครับถ้าสิเมียนก็คือเป็นเชือกไก่ป่าอยู่ประมาณจะ 90% แต่ไซเล็กครับไปเลยครับเสือออกไปทางหากินครับทางนั้นครับนั่นครับนั่นคือไปทางนี้ครับไปทางนี้ครับนี่ลูกไก่ป่าออกหาไก่ป่าฮะครับไก่ป่าก็สิมา1ตัว2ตัว3ตัวสิไปเป็นกลุ่มสิมีหัวหน้าฝูงครับสิมีจ่าฝูงจ่าฝูงนี่สิขันครับจ่าฝูงนี่สิขันไก่ต่อผมหัวหน้าฝูงจ่าฝูงสิขันครับเพราะว่าต้องระวังไผ่หลายๆอย่างต้องระวัง เป็นจ่าฝูงหัวหน้าฝูงครับต้องพาชุดเล็กๆออกเดินทางแถวรอบๆสวนยางครับแถวนี้คือเป็นเพื่อนโซนปลาการชุนอนุรักษ์นายุงหนามสูงครับหนึ่งตัวสองตัวโซนนี้ครับเบื้องครับเมื่อนี้เอาเคสสเปเชียลชุดใหญ่ครับนี่คือลักษณะที่ผมต่อไก่ปลาครับเอามาเผยแผ่พันธุ์ผสมครับหนึ่งตัวสองตัวมาแล้วครับนี่ครับนี่ครับให้เห็นครับนี่ลักษณะแล่นไปแล้วครับแล่นไปแล้วนี่ครับตัวนี้ครับนี่ก็คือปุ๊บนะแล่นไว้ขนาดนี้คือลูกไก่ปลาครับผมนี่ไปแล้วครับนี่ครับมาเนี่ยมาทั้งรถพ่วงครับมาผมมาเก็บยางครับมาทั้งรถพ่วงผมมาทั้งรถพ่วงผมไปแล้วแล่นไปแล้วครับส่วนมากไก่ปลาก็สิอยู่แถวๆนี้แหละครับแล่นไปแล้วสิไปเป็นฝูงประมาณนี้แหละครับจ่าฝูงลงออกจากค้อนบางทีก็ขันแต่บ่ขันก็สิพากันไปหลีอยู่ครับไก่ปลาก็มาจนพอครับแต่ผมว่าไก่ปลาหายไปใส่ครับเมื่อนี้ไม่ได้ยินเสียงครับอาจสิหมดฤดูของพอมาผสมพันธุ์ของไก่ปลาเลยผมก็ยังบ่เข้าใจปานใดครับพอเดือนนี้ก็เขาขึ้น3ค่ําเดือน6แล้วครับไปแล้วครับไปทั้งนั้นไปทั้งนั้นแหละไปทั้งนี้คือเขตคลิปนี่ก็มาเอามาให้ท่านผู้ชมที่กำลังติดตามอาจารย์เด่นจินตระดีเจหนุ่มเมืองสุรินทร์ทางช่อง YouTube ประเด็นจินพระก็ฝากไว้แน่ครับผมนี่คือคอนเฟิร์มยืนยันว่าผมได้ไก่ปลามาแบบใดก็มาแบบนี้แหละครับไก่ต่อผมเอามาต่อไก่ปลาครับก็ได้ไก่ปลาตัวผู้จากธรรมชาติจากปลาล้วนๆมาผสมกับไก่ต่อที่ผมเอามาต่อไว้แล้วครับเอาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ผมก็ขอยุติไว้ก่อนครับให้ดูบรรยากาศตัวไปนี่คือเถียงของผมครับเถียงนะเถียงที่ผมสุ่มเบิ่งไก่ครับอันนี้ก็คืออันนั้นผู้ขอกไก่ครับอันนี้คือขอกไก่ครับอันนั้นคือขอกไก่คืออันนั้นคือขอกไก่ครับอันนั้นคือขอกไก่
ไก่สินอนบนคอกครับไก่สินอนบนคอกนอนบนนี่บางเทื่อไก่ปลาสิมานอนอยู่นี่เป็นเดือนครับเพราะว่าผมสิบ่ค่อยมารบกวนครับบ่ค่อยรบกวนไก่ปลาสินอนครับนี่คือผมสินอนอยู่ในเถียงนี่ครับผมสินอนอยู่ในเถียงนี่ครับผมสินอนอยู่ในเถียงนี่ในเตียงแล้วก็มีเต้นไว้มีเต้นไว้ครับมีเต้นไว้แล้วก็สินอนแบบเงียบกิ๊บแล้วก็เวลาห้องเศร้าๆก็เสริมมาสังเกตเปิดเต้นเบิ่งแล้วก็ส่งเบิ่งพฤติกรรมของไก่ป่าครับไก่ป่าตัวผู้ครับว่าเป็นอย่างไรจังไดครับนี่คือเต้นที่ผมคอยซุ่มมองพฤติกรรมของไก่ป่านี่คือที่เห็นครับเต็นที่ผมนอนบนเถียงกับคอกไก่ที่ผมเฮ็ดไว้แล้วก็ไก่ปลาสินอนบนนี้บนเหล่าไก่แล้วครับไก่ปลาสินอนบนนี้แล้วก็ไก่ตอของผมสินอนบนนี้ครับแล้วไก่ตอตัวเมียก็สิก่อนสิลงก้นหาลังเพื่อขันครับขันเอื่นหาไก่ตอครับขันเอื่นหาไก่ตอตัวเมียขันเอื่นหาไก่ปลาครับช่วงที่ว่าไก่ปลาผัดขนไก่ปลาที่ว่าบ่ได้มากครับช่วงที่ฝนตกหนักๆครับทางเที่ยวผมเข้ามาผมก็บ่ได้กีดยางผมก็สินอนอยู่ครับสินอนอยู่นี่ครับนอนอยู่นี่ก็สิได้ยินเสียงไก่ตอขันครับนี่นอนอยู่นี่ครับนี่คือนี่คือเหล่าไก่ครับนี่คือเหล่าไก่ครับนี่คือเหล่าไก่เทียนนี่คือเหล่าไก่นี่คือหม่องที่ผมนอนครับเป็นเต็นครับเป็นเต็นนี่คือเทียงครับเทียงเป็นเต็นเทียงให้ดูครับเมื่อนี้ก็มาเก็บยางครับเมื่อนี้เก็บพิเศษยืนยันคอนเฟิร์มว่าจุดที่ว่าเพาะพันธุ์ไก่ใหญ่พันธุ์ตรงที่ให้ไก่ตอตัวเมียผสมพันธุ์กับไก่ปลาจากปลาธรรมชาติก็อยู่มองนี้แหละครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่กำลังติดตามอยู่พบกันกับเขตหนาคลิปหนาครับวันนี้ขอบคุณครับ